สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะและในวันนี้นะคะปุ๊กจะมาแนะนำเครื่อง Bravo Motorized Test Stand Model MTS Profile ซึ่งเป็นรุ่น Single Column นะคะโครงสร้างทำจากอลูมิเนียม Profile เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ Seal Strength Top Load อีกทั้งตัวเครื่องยังสามารถทดสอบได้ทั้งแรงดึงและแรงกดค่ะการทดสอบในวันนี้จะประกอบไปด้วย Bravo Digital Force Gauge Model DFG 200 Wise Grip สำหรับจับชิ้นงาน Seal Strength ตัว Test Stand และสามารถปรับความเร็วด้วย Bravo Digital Speed Control ในการทดสอบได้ด้วยการหมุนวอลลุ่มซึ่งจะมีตัวเลขบอกค่าความเร็วไว้ด้วยค่ะรวมทั้งปุ่มควบคุมการทำงาน Control Switch แบบบิดเลือก Up Stop และ Downและมีระบบการป้องกันเคลื่อนที่เกินตำแหน่ง lower and upper limit switch ที่มีความแม่นยำสูงมากๆค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมการทดสอบค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตัดชิ้นงานให้มีความกว้าง25มม.ตามมาตรฐาน ASTM F88 และชิ้นงานของเราในวันนี้คือถุง pouch ที่มีฟอยล์อยู่ด้านในค่ะจากนั้นเราก็ใส่ชิ้นงานตัวอย่างของเราเข้าไปแบบนี้ค่ะและปรับสปีดทดสอบอยู่ที่30ค่ะจากนั้นให้เรากดปุ่มเปิดที่ตัว Force Gauge และอย่าลืมปรับเป็นโหมด Peak นะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่ Control Switch และปรับปุ่มไปที่ปุ่ม Up ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อทดสอบชิ้นงานตัวอย่างจนกว่าชิ้นงานจะขาดออกจากกันเป็นอันเสร็จสิ้นการทดสอบค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีชั้นฟลอยอยู่ด้านในด้วยเครื่อง Bravo Motorized Test Stand Model MTS Profile ตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ